อุบาสกก็ได้เป็นอุบาสิกาก็ได้เป็นพระภิกษุก็ได้เป็นทำให้เราเห็นได้ว่าการสมาทานถึงโมสดนั้นก็ไม่ใจนั่นเองถ้าจิตใจเราถึงสักอย่างเดียวแล้วก็สามารถที่จะทำได้ถ้าจิตใจไม่ถึงแล้วแม้จะมีพระภิกษุสักเท่าไรมีภิกษุณีเท่าไรมีอุบาสกอุบาสิกาจำนวนมากสักเท่าไรคือเขาเล่าเรื่องถึงโมสดก็ไม่สามารถจะสมาทานได้อยู่นั่นเองมีเรื่องการสมาทานโมสดได้กล่าวแล้วว่าโมสดนั่งท่านแบ่งไม่เป็นสองคือปกติโมสดถ้าเป็นปกติโมสดแล้วก็เดือนหนึ่งก็มีแต่เพียงได้อยู่เสมอวิธีการลงแบบพิสดารผมไม่ดีไม่งามต่างๆจะได้ลังลงลงด้วยกระทำและพยายามที่จะไม่ให้การกระทำเกิดขึ้นทางกายทางวาจาไม่ให้ล่วงละเมิดศีลนั่นเองแต่ในที่นี้ท่านกล่าวไว้เพียงสี่อย่างไอ้แย่ข้อวาสุดาไว้เป็นสัญญานี่ก่อนที่จะเข้าใจได้แล้วว่ามงคลข้อนี้ห้อนปะเนี่ยตายหมดละจึงขอยุติคำบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านได้พูดเรื่องมงคลสืบต่อจากที่ได้พูดมาแล้วถึงมงคลก็ว่าการสำรวมจากการดื่มน้ำเมา